สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกเยบิล่านะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ28เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะจากตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งนะคะพับได้แล้ววางลงไปค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่2นะคะเอามาคล้องเส้นที่1ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ3เอามาคล้องเส้นที่2ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับหลังจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะเส้นที่ชี้มาทางขวานำปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาดึงออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่2ก็คือเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวานำกลับมาทางซ้ายพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะเส้นสีเหลืองที่ชี้มาทางขวานำกลับมาทางซ้ายพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีขาวชี้มาทางขวานำกลับมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนก็คือเส้นสีขาวค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นเราจะชี้ไปทางซ้ายนำกลับมาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นม้วนเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะ
ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านใน1รอบสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะใช้กรรไกรช่วยดันออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายเรานำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะพลิกกลับด้านเส้นริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะเส้นริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะตัดให้ครบทั้ง4ด้านนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ